นี้เราจะมาดูว่าน้องนิกกี้ทำอะไรมาทำไมที่นี่เราไปสัมภาษณ์เขาเลยครับผมสวัสดีครับน้องนิกกี้สวัสดีครับคุณต้องมาที่เดี๋ยวจะเป็นนี่ครับนักฟุตบอลครับสมาชิกใหม่ฟุตบอลเอฟซีครับเก69เป็นไงทะเบียนรถเลยครับผมใช่ครับผมเดี๋ยววอร์มก่อนวอร์มครับวอร์มโอ้เส้นตึงไหมครับพี่ตึงไหมพี่ตึงไหมเคยยืดมาก่อนเลยพี่ผมส่วนใหญ่ตึงนี่เขาไปทำอะไรมาครับพี่เก่งมาเยอะไหนตึงสุดครับพี่เอวยังไม่ค่อยได้ใช้พี่ช่วงนี้มีอาคมพี่คุณเล่นตำแหน่งไหนนะแบ็คเล่นแบ็คได้ไหมเหรอเล่นหน้าแล้วมันยิงไม่ได้ตอนนั่งรอน่ะแป๊บเดียวเองครึ่งชั่วโมงพอลงไปเล่นนะยังกลับไปชั่วโมงนึงนานมากแต่มันครับได้เหงื่อดียิงสวยมากคนนั้นไม่ต้องไฟก่อนด้วยนะก่อนยิงทีนึงเขาอ่อนให้แต่ปกติเล่นไอ้แบ็คขวานี่วันนี้แบ็คขวาผมให้โกบอยคาร์ลอสคาร์ลอสเล่นคาร์ลอสฝั่งนู้นไม่แบ็คขวาปูคาปูแบ็คขวามันตอนนี้คาที่มันอยู่ใกล้ที่นั่งพี่ก็เลยเล่นแบ็คขวาเฮ้ยมันนี่เตะถึงกี่โมงครับโก3 ทุ่มได้อีกสักนัดนะไม่ทันไหมหมดแล้วความรู้สึกหน่อยทีมฟุตบอลวันนี้เป็นไงบ้างครับเป็นการเตะสนามใหญ่11คนครั้งที่2ในชีวิตของผมปกติเตะสนาม8คนสนุกมากจริงๆแล้วผมชอบเตะบอลแบบกระชับมิดเงี้ยไม่แรงสนุกมากมีความสุขถ้ามีโอกาสวันหลังก็ไม่มาแล้วนะเราเล่นเล่นมาสนุกมากฟุตบอล FC นี่นิกกี้เบอร์69เสื้อต้องบอกก่อนนะเสื้อเนี่ยทะเบียนรถอ๋อเหรอทะเบียนรถผมไม่เกี่ยวอะไรกับ69ไม่มีท่าเธออะไรไม่มีทะเบียนรถผมไปดูเลยเลข69ไม่ใช่นะป๊อปไม่ใช่69รถตู้69ครับโอเคไหมถามหน่อยหนุกครับสนุกครับได้แรงดีได้เหงื่อหนุกครับโอเคคุณเอานี้ไปก่อนหลังอะเตะบอลเสร็จแล้วเนี่ยเหงื่ออะไรมันก็ชุ่มพาไปอาบน้ำหน่อยดิได้แข็งเลยนี่เนี่ยปะเอ้ยเปิดน้ำมันอุ่นไปหาที่อื่นดิข้างบนมานี่แถวไหนครับนี่ผอมลงแล้วเนี่ยได้นี่นะผอมลงแล้วสวยขึ้นนะเนี่ยห้ามมีแฟนนะทำงานอยู่ในบริษัทนี้ห้ามมีแฟนนะไล่ออกเดี๋ยวเช็คเลยมั้งล่ะมีใครจีบน้องมั่งไล่ออกนะห้ามบริษัทนี้ไม่ได้ผู้หญิงห้ามมีแฟนเรื่องจริงโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวกันครับเอาเลยพี่นัทตังเลยเยอะๆเลยยำกบครับพี่ยำกบหนึ่งกรอบครับเค็มไหมได้พี่เอามายำปลาสลิดครับนี่คือการกินรอบดึกครับผมร้านนี้ชื่อว่าแดงโภชนาทำไมถึงมาร้านนี้ไม่ใครแนะนำใครแนะนำป้าบอเอาความจริงนะแถวนี้มันทีมผมเหมือนกันเหรอบ้านแม่อยู่นี่ปากเกร็ดแล้วเมื่อก่อนเนี่ยกินครั้งแรกเนี่ยแม่เข้าโรงพยาบาลถึงกินร้านนี้เหรอกินมงกุฎว่าทำมงกุฎวัฒนะโรงพยาบาลนี้ใช่มันมีมงกุฎเนี่ยโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแล้วมานอนเฝ้าแม่แล้วตอนกลางคืนหิวข้าวก็เดินออกมาเนี่ยเจอร้านนี้เรื่องจริงนี่คือน่าจะครั้งนั้นครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่2ผ่านมา10กว่าปีแล้วอ่ะวันเนี้ยมากินตอนนี้ไม่แต่ว่าเล่าให้มาไงเล่าที่มาของใครว่าเพื่อนเลือกแต่ว่าผมเคยมาแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยผมก็เคยมามาที่ไปอมรอินโรงแรมเคยมาเหมือนกันตีหม้ออมรอิน2ครั้งมาพักล้อมเนี่ยออกจากโรงพยาบาล3ชั่วโมงตีกันแวะเราแวะไปดู3ชั่วโมง400จำไม่ผิดอ่ะ3ชั่วโมง400สองสามครั้งอ่ะเคยมาพอลงที่นู่นปั๊บพี่บอยจะเที่ยวไหนอะไรฮะแล้วถ้าลงนู้นโอบอยเนี่ยนะเขาไม่ต้องมาท่องมาเที่ยวอะไรนะพี่น็อตรู้ไหมยังไงว่าลูกพี่เราน่ะกินเงี้ยเสร็จนะแล้วหนีละนองเศรษฐีละนองมีบ้านเก็บที่ระยองเศรษฐีละนองแต่มีบ้านเก็บที่ระยองมีสองหลังด้วยมีสองหลังมีคอนโดไม่คุณไม่ต้องมาถ่ายอยู่ปิ่นแก้วคุณแม่งออกสื่อแล้วทำขับรถญี่ปุ่นจริงๆสมบัติเยอะมากขับเบนซ์นี่ป้ายแดงคอนโดห้อง10กว่าล้านนะมี2ห้องมีบ้านเมียน้อยที่บางแสนไม่ใช่หลังเดียวด้วย3 4หลังพี่เอางี้ดีกว่าเคยเจอใครที่นัดเอาพูดพอๆด้วยนะนัดน้องโสเภณีมากินข้าวกันป่ะอย่าบอกว่านี่เหรอบอยนัดมาคุยกันเพราะว่าเหมือนวันนั้นน่ะ
เหมือนเขาเรียกว่ากักเงี้ยนกักเงี้ยนกักคืออะไรเงี้ยนกักก็คือปกติเวลาเราแบบเราซื้อเด็กเนี่ยวันละคนใช่ไหมโกเนี่ยบ่าย3คนนึง5โมงเย็นคนนึงทุ่มนึงอีกคนนึงโอ้โหแล้วพอเสร็จบ่าย3เสร็จเด็ก5โมงเย็นมาก่อนเวลาจับเด็กมากินข้าวมาคุยกันอ๋อเหรอพักก่อนกินข้าวมีน้องมีน้อยหาอะไรไม่มีนางงามเขาเล่นเป็นเท่าไหร่เว้ยมันมา2คนมาคุยกันไอ้จักรเอาคุยต้องเล็กเลยให้สายสะพายนางงามที่30,000 30,000เราไม่ได้โอนเองด้วยนะฝากกูโอนเอาล่ะเออฝากกูโอนให้ถ้าโอนเองมันจะมีหลักฐานไงการเงินบัตรเครดิตบอกว่าเงินทำงานบอกให้น็อตโอนให้แล้วโอนเงินให้กูหนักเลยก็บอยเนี่ยเราที่เมียรู้ป่ะเนี่ยเพิ่งซื้อซีคัสให้เด็กเมียรู้ป่ะเนี่ยซื้อ220ดีเออตัวใหม่ซีคัสตัวใหม่เมียรู้ป่ะเนี่ยเมียรู้ยังดิกี้นะอะไรเนี่ยวันเนี้ยที่มึงคุยไปอ่ะอ๋อเนี่ยบันไลบ้านกูที่บันไลฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่มีของเก๋เหี้ยอะไรกูโตไม่ต้องบอกผู้ชมก่อนว่าที่เราอัมมาเล่นใช่เราสร้างเรื่องมาแล้วเรื่องกับผมกับหมูเลยเราสร้างใช่แต่เรื่องห้องน้ำนวดกับหมูอันนี้ที่จริงก่อนหนึ่งท่านครับน้องอีฟอีฟไปเลยมาอีฟมาเฮ้ยพี่บอลนั่งด้วยกันไม่นั่งด้วยกันเอานั่งโอเคเออนั่งอีฟมีเพื่อนสวยๆมีเพื่อนสวยๆไหมมีแล้วไม่เพื่อนแบบเป็นพี่น้องกันเหงาตรงนี้อยากมีเพื่อนเหงาแฟนไปบินอยากให้คุณฟังเรื่องอีฟที่เขาไปเจออะไรมาที่ไหนที่เมืองจีนอ๋อดังนั้นเอาเล่าเรื่องก่อนแล้วเรื่องมิกะเดี๋ยวต่อเลยนี่เลยอีฟจะไปอยู่จีนแล้วอยู่เลยอ่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วอยู่แล้วกลับมาแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปจีนใช่ปะไม่กลับแล้วไม่กลับแล้วค่ะเขาพอแล้วไม่ให้แฟนไปฮะไปเจออะไรมาที่จีนรับใส่ขาบ้าจริงรู้ไหมกูเจ็ดไปแปดโมงเช้าขึ้นมาโมโหเลยดิตกใจไม่โมโหพี่นกหรือเปล่าอีกนี่เคยเล่าให้ฟังยังเคยเล่าจ้องเขาพอเลยแล้วยังไงคือยังไงอ่ะก็คืออยู่บนรถไฟใต้ดินก็ปกติแต่ว่ายืนตรงกลางเออพี่นิกกี้มันจะมีสองฝั่งใช่ป่ะแล้วเราอยู่ตรงกลางก็ไม่ได้อะไรแต่พอลงมาจากใต้ดินอ่ะพอลงมาเสร็จปุ๊บเพื่อนทักอะไรติดกางเกงก็แบบสงสัยอะไรติดกางเกงหันมาดูปุ๊บเขาเข้าเลยไล่ยาวอย่างนี้เลยก็เลยส่งถามพี่น้องก่อนว่าใช่ไหมใช่ตอนแรกกูดูเอ้ยแม่งพี่นกหรือเปล่าวะเดี๋ยวขอตูมก่อนขอตูมก่อนขุนแม่หรือว่าขาวขุนขอตูมก่อนเลยกักเลยถ้าขาวขุนจะกักกักเลยมาแล้วเยอะด้วยใส่แต่ว่าไม่กักเป็นไลน์เหมือนแผนที่เป็นไลน์เหมือนแผนที่แล้วขาวขุนก็เลยบอกว่าใช่ใช่แล้วพอเช็ดหนืดไปเช็ดด้วยนะไม่ทิ้งเงินเพื่อนเพื่อนนั่นดิกางเกงทิ้งไม่แต่ต้องใช้ชีวิตก่อนเพราะว่ากำลังจะไปร้านกินข้าวเจออะไรเสี่ยงไฮอ่ะเสี่ยงไฮเลยเสี่ยงไฮกินเป็นเมืองเจริญไหมอ่ะเจริญแต่คนไงไม่รู้ไงเราจำอะไรอยู่ปากห้องรถดีครับปากด้วยครับก็เนี่ยมาถ่ายด้วยกันเป็นพี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นครับแก๊งเดียวกันแก๊งเดียวกันมีกินดึกนะครับช่องน็อตทีน็อตอันเดอร์สกอร์ทีเดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันจะได้ไม่ต้องฟังเดี๋ยวเวลาดิช่องนี้ด้วยนะโคบอยทัชอะไรเนี่ยโคบอยทัชโคบอยทัช9เดือนยอดวิว120อ่ะเออฝากเขาด้วยโอ้ยดูเอง119ไม่จัดเฮ้ยจัดทำเล่นไปนะเดี๋ยวนี้คุณไปโดดล่มเลือดจะแตกก็คือ120ได้เหรอน้องชมสวัสดีครับน้องชมกล้องไหนเนี่ยตอนนี้เห็นแล้วขึ้นเป็นเต้นปะโอ้ไม่เอาเราฝากเลยเร็วโคบอยทัชไหว้แล้วครับประกวดซับอะไรกูไอ้เหี้ยตอนนี้500กว่าซับแล้วเออมาทิ้งไว้ทำทิ้งไว้ไม่ต้องห่วงเอ๊ะฝากอะไรกันเดี๋ยวรายการช่องของผมไม่ได้ฝากเองผมมีมือขวางผมมาใครครับผมเลยมาฝากเร็วฝากหน่อย YouTube พี่กินกระฉัดฝากกดไลค์กดไลค์ไม่เอาไม่เอาเอาคาแรคเตอร์แบบผมเลยไซส์อะไรอะไรนะกดไลค์กดไลค์กดซับซับตะไคร้เอาใหม่1 2 3ไปต้องของเตยฝากด้วยนะครับไม่เอาต้องของเตยหนึ่งสองสามไปฝากด้วยนะครับเพจกีนฉันนะครับกดไลค์กดซับตะไคร้กดซับตะไคร้กดกระดิ่งด้วยนะคำราม
ขอคำรามอีกทีนึงนั่นพานี่ไปถ่ายกับมิ้นท์ไอโรมาโลนโอ้แต่ผมชอบกับมิ้นท์ไอโรมาโลนชอบผมคุยกับมิ้นท์แล้วบอกว่าตั้งแต่ช่องกินนะฉัดไม่มีมิ้นท์น่ะยอดวิวไม่ขึ้นเลยเขาบอกแล้วเดี๋ยวเขากลับมาแล้วเขาบอกว่าแค่ขอเรียกเขามาเลย